าคนที่ช่วยเหลือแบมแบมย้อนบทสัมภาษณ์แบมแบมอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนซึ่งแม่ก็ยังติดตามผลงานอยู่นะคะจำได้ว่าแบมเนี่ยไปออกอากาศได้รับเชิญออกอากาศเป็นคนแรกเลยพาน้องไปออกโชว์ตามอีเวนต์ต่างๆทำให้เราอ่ะมีรายได้เพิ่มจากส่วนนี้มาจุนเจือครอบครัวเป็นค่าขนมของเด็กๆตลอดมาไม่เคยลืมเลยค่ะถึงจะไม่ได้เจอกันทำให้กับครอบครัวเราช่วยเหลือครอบครัวเราแม่ยังจำอยู่เสมอไม่เคยลืมเลยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะถ้าหากพูดถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนดังนะคะก็มักจะมีคนที่หยิบยื่นโอกาสและคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอรวมถึงมีแรงบันดาลใจที่คอยเป็นแรงผลักดันเช่นเดียวกับอากาเซ่คนนี้จากกรณีที่รายการซูเปอร์ฮันเดรดนะคะที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้นำศิลปินชาวกะเหรี่ยงนะคะอากาเซ่ชาวดอยที่มีชื่อว่าน้องรถตู้ได้ไปออกรายการซูเปอร์ฮันเดรดซึ่งเขาก็ได้ถ่ายทอดผลงานสุดฝีมือเพื่อขอรางวัลในหัวข้อบุคคลผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจโดยน้องรถตู้นะคะก็ได้วาดภาพของแบมแบมกันพิมุกหรือแบมแบมก็อตเซเว่นโดยน้องรถตู้ก็ได้ให้เหตุผลที่เลือกวาดภาพของแบมแบมเป็นเพราะว่าแบมแบมเป็นคนไทยที่มีความฝันก็คืออยากเป็นนักร้องแล้วก็ไปทำตามความฝันในต่างประเทศต้องปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆเปรียบเสมือนตัวเองก็เป็นแบบนั้นเป็นคนกะเหรี่ยงโดยแท้พอได้ลงมาจากดอยมาตามหาความฝันต้องเจออะไรใหม่ๆต้องปรับตัวยกให้แบมแบมถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตและก็เป็นจุดเริ่มต้นของตนและเชื่อว่าอีกไม่นานตนก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันต่อมานะคะแบมแบมก็ได้อัพรูปดังกล่าวนะคะลงในสตอรี่ IG พร้อมกับเขียนข้อความระบุไว้ว่าจะตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีอย่างที่เชื่อในตัวผมนะครับทางนี้นะคะเราก็จะไปย้อนดูบทสัมภาษณ์ของแบมแบมที่เคยพูดถึงความฝันของตัวเองนั่นก็คือการที่แบมแบมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้านการทำงานซึ่งแบมแบมนะคะก็ได้เผยว่าการที่มีคนมาบอกว่าคนคนนึงประสบความสำเร็จได้อีกขั้นแล้วเดินมาบอกเขาว่าขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้นะรวมถึงนะคะแบมแบมก็ได้ย้อนเล่าถึงการสร้างพลังใจนะคะแล้ววันที่เกือบไม่ได้เดบิวต์กับก็อตเซเว่นเขาได้เผยว่าพยายามไม่จมอยู่กับความรู้สึกนั้นนานๆพยายามสร้างแรงบันดาลใจและสู้ต่ออยากขอบคุณคุณแม่ที่เป็นแรงผลักดันทุกอย่างรวมถึงเหล่าอากาเซ่แฟนคลับของแบมแบมทุกคนที่ไม่ว่าแบมแบมจะทำอะไรก็มีแฟนคลับคอยสนับสนุนอยู่ตลอดในสายตาบางคนอาจจะรู้สึกว่าการเป็นแฟนคลับศิลปินดูเป็นสิ่งที่ไร้สาระแต่สำหรับแบมแบมมันก็คือแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันมากกว่าที่แบมแบมส่งให้กับแฟนคลับและแฟนคลับก็ส่งพลังงานบางอย่างมาให้แบมแบมด้วยเช่นกันและดูเหมือนว่าเรื่องราวของน้องรถตู้นะคะศิลปินชาวดอยจะเป็นจริงให้กับน้องแบมแบมแล้วซึ่งรูปดังกล่าวที่น้องรถตู้วาดให้ก็ได้ส่งต่อให้กับคุณแม่กฤตกรหรือคุณแม่ของแบมแบมนั่นเองนะคะทางนี้แม่ก็ได้เปิดใจขอบคุณน้องรถตู้รู้สึกดีใจที่ลูกชายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนขอบคุณทุกๆคนจริงๆถ้าแม่ไปเกาหลีแม่จะเอาภาพนี้ไปด้วยและแม่ก็จะส่งภาพนี้ให้กับแบมแบมถึงมือด้วยตัวเองถ้าลูกแม่ได้เห็นภาพนี้จริงๆลูกต้องดีใจและภูมิใจทางนี้นะคะแม่กฤตกรเนี่ยก็ได้พูดถึงบุคคลที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะคอยช่วยเหลือให้โอกาสแบมแบมซึ่งคุณแม่ก็ได้เปิดเผยจำได้ว่าได้รับเชิญไปออกอากาศเทปแรกๆนั้นจะเป็นหัวข้อแรงบันดาลใจก็ได้โอกาสจากคุณซุปเนี่ยแหละที่เมตตาน้องพาน้องไปออกโชว์อีเวนต์ต่างๆของพี่ซุปทำให้ครอบครัวของแบมแบมนะคะมีรายได้เพิ่มเข้ามาสิ่งที่คุณซุปช่วยเหลือเราก็ยังจำไม่เคยลืมซึ่งแม่ก็ยังติดตามผลงานอยู่นะคะจำได้ว่าแบมเนี่ยไปออกอากาศได้รับเชิญออกอากาศเป็นคนแรกเลยในรายการโชว์ของพี่ซุปนะคะน่าจะเป็นหัวข้อของแรงบันดาลใจซึ่งตอนนั้นน่ะก็เป็นคนแรกเลยที่ไปออกในนามของเรนค่ะว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนพี่เรนแล้วก็ทำความฝันตรงนั้นมาเรื่อยๆซึ่งก็ได้โอกาสจากพี่ซุปมาค่ะพี่ซุปจะจัดอีเวนต์ของเด็กๆบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ซุปก็จะเมตตาน้องพาน้องไปออกโชว์ตามอีเวนต์ต่างๆของพี่ซุปอยู่เสมอเลยค่ะทำให้เราอ่ะมีรายได้เพิ่มจากส่วนนี้มาจุนเจือครอบครัวเป็นค่าขนมของเด็กๆตลอดมาแม่บอกพี่ซุปเลยว่าไม่เคยลืมเลยค่ะถึงจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าสิ่งที่พี่ซุปทำให้กับครอบครัวเราช่วยเหลือครอบครัวเราแม่ยังจำอยู่เสมอไม่เคยลืมเลยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราทางช่องสยามนิวด้วยนะคะ